ละครเสาร์5คืนนี้เดินทางกันต่อหนทางสู่จาก้าใกล้เข้ามาทุกทีคืนนี้จินจินนะทัพทีมัญญรินเกรซพลและการณัฐชาแอบสะกดรอยตามแก๊งเมคาบิวณัฐพลเพื่อจะได้รู้ว่าประตูดินแดนจาก้าอยู่ที่ไหนแต่การเดินตามรอยคนที่มีอาคมแกร่งกล้าอย่างเมคาก็ไม่ใช่เรื่องง่ายค่ะระหว่างทางมีมนต์ดำพูดผีที่เมคาเสกไว้ให้รักษาดินแดนจาก้าเอาไว้งานนี้จินกับเกรซก็เลยต้องใช้ทั้งทักษะการบู๊และอาคมที่ตัวเองมีสู้กลับสุดพลังค่ะแต่เบื้องหลังมีความน่ารักของสองพระเอกที่บอกเลยว่าดูแลนางเอกดีๆฉากนี้ต้องข้ามแม่น้ำไปถ่ายอีกฝั่งนึงแต่ไม่อยากให้นางเอกต้องเปียกน้ำเลยอุ้มขึ้นหลังกันไปแบบนี้เลยค่ะตรงไหนพี่ก้อยหลังมานี่ให้ก่อนมาขึ้นให้ก่อนก็ไม่เจ็บจะไม่ขึ้นได้หรอต้องเดี๋ยวก่อนโอเคเหนื่อยไหมพี่เหนื่อยพี่เหมือนผมทำสปาเท้าอ่ะเมื่อกี้เดินไปกับพี่แป๊กโอ้ยโอ้ยโอ้ยดูกันต่อคืนนี้หลังจบเส้นทางบันเทิงเข้มข้นแน่นอนค่ะ